ตอนนี้มันปิดกันไปว่าไหนครับอันนี้คือการลงมติของหมู่บ้านเจ้าปิดชั่วคราวเนาะปิดตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมาเจ้าจนถึงสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้เจ้าแต่ว่าลองดูสถานการณ์อีกครั้งนึงเจ้าช่วงเศรษฐกิจสำหรับแม่กำปองที่นี่ก็เป็นบริเวณน้ำตกนะฮะอีกทางบางคนอาจจะสงสัยนะฮะบอกว่าตรงเนี้ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ย
ที่มีการเอาเขาเรียกว่าจีวรพระนะฮะมาไว้บริเวณรอบๆต้นไม้เนี่ยนะฮะเอามาไว้ทำไมนะฮะผมเรียนให้หุ้นส่วนทราบนะฮะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการบวชต้นไม้ทำไมเป็นการบวชต้นไม้เป็นกุศโลบายนะฮะเป็นกุศโลบายของคนไทยนี่แหละนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการตัดต้นไม้ก็เลยเป็นการบวชต้นไม้นะฮะเพราะมันมีความเชื่อทางศาสนาพุทธนะบอกว่าถ้าตัดต้นไม้แล้วนะฮะก็จะถือว่าเป็นการทำลายหรือฆ่าพระกุศโลบายในเรื่องการตัดต้นไม้ก็เอามาใช้เพื่อในการอนุรักษ์ป่านะครับว่าถ้าตัดต้นไม้นี้ก็เหมือนฆ่าพระจะมีบาปที่รุนแรงนะฮะตอนนี้ต้นไม้บริเวณนี้โดยรอบสังเกตดูนะฮะผมจะวนให้ดูนะก็ปรากฏว่านะฮะก็มีการบวชมีการบวชต้นไม้กันทุกต้นเลยนะซึ่งการบวชต้นไม้ถือเป็นเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนไปภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะเพื่อเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชาวบ้านเพื่อให้คนอยู่กับป่าเส้นทางนี้นะครับเดินต้องเดินขึ้นมานะฮะเดินมาได้ครึ่งทางโคตรเหนื่อยเลยทางโคตรเหนื่อยเลยต้องพักมานี่ก็มีไม่มีเสียงของเครื่องยนต์นะไม่มีเสียงของโรงงานนะมีแต่เสียงน้ำล้วนๆและคนที่มาก็แทบหาไม่เจอเลยนะครับสำหรับการมาบนน้ำตกแม่กำปองรอบนี้วันนี้ก็เป็นน้ำตกชั้นที่2นะฮะเดินขึ้นมาก็ประมาณ300เมตรนะฮะถึงจะมาถึงจุดนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะฮะแต่บนนู้นน่ะสวยกว่านะฮะดูจากไกลๆแล้วสวยกว่าแต่ต้องเดินเท้าขึ้นไปนะฮะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยไม่คิดว่ามันจะมีน้ำตกสวยขนาดนี้นะฮะบนแม่กำปองนะครับซึ่งเป็นน้ำตกที่ผมมาครั้งแรกก็ลงอยู่เฉพาะข้างล่างเพิ่งทราบฮะมันมีบันไดขึ้นมาทุกทีเราไม่เห็นบันไดหรือมันอาจจะเพิ่งมามีก็ได้หรือมันอาจจะเพิ่งมามีก็ได้การเดินขึ้นมาชั้นที่2ก็ถือว่าสวยเดี๋ยวไปลองดูฮะชั้นที่3เป็นยังไงบ้างขึ้นมาถึงจนได้นะเหนื่อยโอ้สุดเหนื่อยขึ้นมาจนได้นะฮะวันนี้ก็ถือว่าสวยนะลองดูข้างล่างสวยสวยสวยแต่ขึ้นมาลำบากแต่ก็โอเคสวยลงก็เหนื่อยลงก็เหนื่อยหน้ามืดเลยทีเดียวแม่กำปองนี้ก็มีวัดอยู่ด้วยชื่อว่าวัดคันทาพฤกษานะฮะซึ่งก็เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเมื่อก่อนนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นบ้านชาวบ้านธรรมดาแล้วก็มีคนขายของขายกับข้าวนะฮะโบราณนะฮะเป็นคนพื้นเมืองเอาไว้ง่ายและต่อมาเนี่ยนิวมีเดียหรือโซเชียลมีเดียนะฮะก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญก็ปรากฏว่ามีคนไปถ่ายแล้วก็ใส่แลนด์มาร์คใส่แผนที่เข้าไปคนก็แห่บนแม่กำปอง
กำปองซึ่งเป็นพื้นที่เงียบสงบเป็นพื้นที่ชาวบ้านไม่ค่อยมีคนอยู่คนก็แห่เข้ามาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากครับแต่ช่วงโควิดนะฮะเงียบกริบตอนช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างน้องคนเยอะไหมไม่เยอะเลยหายหมดเลยใช่ครับปกติคนมาประมาณเท่าไหร่ปกตินี่เต็มทุกวันตอนนี้มีโควิดแต่ว่าช่วงนี้ช่วงโควิดคือไม่มีหายไปประมาณเท่าไหร่ก็เกือบ80-90แล้วแหละฮะแล้วก็หมู่บ้านเขาก็ปิดด้วยอ๋อปิดไปรอบที่เท่าไหร่แล้วรอบที่3รอบที่3รอบที่3โอเคขอบคุณคนไม่เยอะเนี่ยนะก็เพิ่งทราบจากชาวบ้านนะว่าเป็นมติปิดหมู่บ้านนะแม่กำปองนะครับซึ่งก็เป็น3หนแล้วที่มีการปิดหมู่บ้านมิหน้าแม่กำปองเงียบเรียกว่าปิดหมู่บ้านนะเราเป็นทริปแรกนะที่ขึ้นมาและทราบว่าที่แม่กำปองนั้นมีการประกาศปิดหมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 นะซึ่งพิษของโควิด-19 นี่ทุกซอกทุกซอยทุกกรูนะครับก็ได้รับผลกระทบกันหมดไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนนะฮะในแผ่นดินนี้เลยทีเดียวนะครับเอาล่ะวันนี้ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ